ผอ.ฟ้าจับมือประธานชมรมสายใหญ่ไทยแทนคุณแผ่นดินมอบรางวัลพิคเนตมหานาตราชบุคคลดีเด่นแห่งปี2567ผอ.ฟ้าพรทิพาสุพัฒนุกุลประธานกิตติคุณจับมือประธานชมรมสายใหญ่ไทยแทนคุณแผ่นดินมอบรางวัลพิคเนตมหานาตราชบุคคลดีเด่นแห่งปีประกาศกิตติคุณวิทยฐานะยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบแห่งชาติประจำปี2567ณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการชมรมสายใหญ่ไทยแทนคุณแผ่นดินโดยมีอาจารย์เมธาเทพพิทักษ์ประธานชมรมคุณสหรัตน์นพรัตน์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภายใต้โครงการงานรางวัลเกียรติคุณวิทยฐานะยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรแห่งชาติร้อยใจรักทำความดีเพื่อสังคมไทยภายใต้แนวคิดคุณธรรมนำแผ่นดินสร้างชาติสร้างไทยเพื่อสรรสร้างบุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างของสังคมร่วมกับผอ.ฟ้าพรทิพาสุพัฒนุกุลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีดาวเทียมจานดำช่อง160ประธานกิตติคุณมอบรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบตัวอย่างองค์กรของสังคมและประเทศชาติโดยมีทั้งบุคคลและองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นตามประเภทรางวัลที่กำหนดอาทิรางวัลกิตติคุณสาขาพระนักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นมีนายสุระแสนคำหรือเขาทรายอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยก็เข้ารับรางวัลอนุรักษ์ส่งเสริมมวยไทยแห่งปีสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติสาขานักธุรกิจดีเด่นศิลปินนักแสดงดีเด่นสื่อมวลชนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจดีเด่นนักเรียนเด็กและเยาวชนผู้กตัญญูต่อบุพการีดีเด่นและอีกหลายองค์กรต่างๆสาขารางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้เป็นโครงการเพื่อยกย่องและสรรสร้างบุคคลต้นแบบตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องบุคคลองค์กรที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งข้าราชการพระภิกษุนักธุรกิจประชาชนทั่วไปตลอดจนนักเรียนเด็กเยาวชนที่ทางคณะกรรมการได้คัดสรรจากทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและวงตระกูลสืบต่อไปผอ.ฟ้าได้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจและประทับใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนกลุ่มข้าราชการรวมถึงผู้สื่อข่าวต้นรู้สึกภูมิใจมากเชื่อได้ว่าทุกคนก็ภาคภูมิใจในการทำดีก็ขอให้ทำดีต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงอย่างที่เคยบอกไว้เมื่อทำดีไปแล้วย่อมมีสิ่งดีๆมาตอบแทนเสมอสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนปฏิบัติก็คือตราบใดที่เราเป็นคนดีคนดีย่อมมองเห็นคนดีผอ.ฟ้าภูมิใจที่ทางคณะกรรมการได้เรียนเชิญผอ.ฟ้ามาเป็นส่วนหลักกับการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามารับรางวัลและผอ.ฟ้าเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับรางวัลนี้ต้องมีความภาคภูมิใจและนำรางวัลที่ได้ไปพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านหน่วยงานทุกๆหน่วยงานแม้กระทั่งคุณเขาทรายและพัญญาก็ดีใจและยังเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับผอ.ฟ้าก็ถือว่าสื่อมวลชนทุกๆสื่อที่ได้เข้ามารับรางวัลในวันนี้ทุกคนล้วนแล้วสมควรที่จะได้เพราะว่าการทำงานอยู่ในวงการสื่อก็ไม่ใช่ที่เพิ่งจะทำในวันสองวันก็ขอให้ทุกคนต้องสู้ต่อไปผอ.ฟ้าก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปก็รู้สึกเหมือนเดิมค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจกับทั้งหมดนะไม่ว่าเด็กๆเยาวชนหรือว่ากลุ่มข้าราชการรวมทั้งผู้สื่อข่าวซึ่งนั่งแล้วมีความสุขอะค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเชื่อได้ว่าทุกคนก็ภาคภูมิใจในการทำดีนะทำดีเนี่ยทำต่อไปนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาแค่ไหนก็ต้องทำให้บรรลุล่วงไปเพื่อที่จะให้อย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนเมื่อตั้งใจทำความดีสิ่งดีๆย่อมตอบแทนนะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้ปฏิบัติก็คือถ้าตราบใดที่เราเป็นคนดีคนดีย่อมมองเห็นคนดีพอภูมิใจนะกับที่คณะกรรมการได้เรียนเชิญผอ.มาเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหลักด้วยซ้ำนะเป็นหลักกับการคัดกรองกับผู้ที่จะเข้ามารับรางวัลและก็ผอ.ก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับรางวัลนี้ต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็นำรางวัลที่ได้เนี่ยไปพัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้นไปจากที่ดีอยู่แล้วนะก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท่านนะหน่วยงานทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรแม้กระทั่งคุณเสาเขาทรายนะคุณเขาทรายและภรรยาก็ดีใจแล้วก็ยังเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับผอ.ฟ้าก็ถือว่าน้องสื่อมวลชนทุกๆคนทุกสื่อที่ได้มารับรางวัลในวันนี้ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่สมควรที่จะได้เพราะว่าการทำงานอยู่ในวงการสื่อก็ไม่ใช่เพิ่งทำวัน2วันนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปและสิ่งสำคัญคำอวยพรอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าทุกๆคนนะคะขอบพระคุณค่ะสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน